สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของไข่ไก่เตรียมออริกาโน่เตรียมพริกไทยดำเตรียมเกลือทะเลเตรียมขนมปังเมื่อมีขนมปังแล้วให้นำขนมปังไปปิ้งให้ร้อนเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันนิดหน่อยตามลงไปค่ะตอกไข่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดเมื่อทอดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตักไข่ใส่จานและพักไว้ก่อนเตรียมในส่วนของขนมปังที่ปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบีบมายองเนสลงบนขนมปังปิ้งทั้ง2แผ่นใช้มีดปาดมายองเนสให้ทั่วขนมปังปิ้งนำไข่ดาวที่เพิ่งทอดเสร็จวางตามลงไปค่ะโรยหน้าด้วยพริกไทยดำโรยด้วยเกลือทะเลนิดหน่อยในขั้นตอนสุดท้ายให้โรยด้วยออริกาโน่และเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ